แต่อีกเรื่องนึงนะครับจากการเผยแพร่ข้อความผ่านทั้ง Facebook ผ่านทั้งเว็บไซต์ผ่านทั้งออนไลน์ผ่านทั้งออฟไลน์อะไรก็ตามที่บอกว่ารัฐบาลบิ๊กตู่กู้เงินสนั่นเมืองหนี้ท่วมการคลังประเทศสาหัสก็ปรากฏว่าทางด้านของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชในฐานะผู้อำนวยการก็ออกมาชี้แจงทันทีคืออย่างนี้คุณแพทริเซียบอกว่าเอางี้มาว่ากันเลยไอ้กรณีที่บอกว่ารัฐบาลบิ๊กตู่กู้สนั่นเมืองหนี้ท่วมเนี่ยนะแยกก่อนภาวะปกติกระทรวงการคลังเนี่ยจะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะคือมีทั้งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจรวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็กู้เพื่อการลงทุนมากกว่า 65% ของหนี้สาธารณะคงค้างแต่ทีนี้มาถึงภาวะไม่ปกติครับในขณะที่การดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมต่างๆจากภาคเอกชนเนี่ยหยุดชะงักพูดง่ายๆในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่แหละรัฐบาลก็เป็นภาคส่วนเดียวที่มีความสามารถในการใช้จ่ายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอดีตช่วงวิกฤตนะคุณสลินนาคุณแพทริเซียบอกว่าใครจำช่วงต้มยำกุ้งปี40ได้ตอนนั้นเนี่ยขนาดที่มีวิกฤตกระทบต่อระบบสถาบันการเงินนะไม่ได้กระทบกับประชาชนทุกระดับทุกภาคส่วนแบบตอนนี้นะตอนนั้นเนี่ยแค่พวกระดับไฟแนนซ์ธนาคารนะครับในตอนนั้นยังกู้เงินรวมถึง1,280,000,000,000 บาทเลยตอนนั้นนะแล้วในช่วงของซับพรามปี2552ที่มีสาเหตุมาจากภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐก่อให้เกิดวิกฤตขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยติดลบต่อเนื่องถึง12เดือนค่ะรัฐบาลก็ตราพระราชกำหนดตอนนั้นนะครับให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปี2552เนี่ยวงเงินรวม400,000,000,000 บาทเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทุกสาขาอย่างต่อเนื่องสองครั้งนี่นะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในภาคการเงินทั้งสองครั้งใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าจำได้ทั้งปี40และปี52เนี่ยแทบจะไม่ส่งผลไปถึงประชาชนระดับอื่นๆเลยเขาก็ยังอยู่กันในกลุ่มของเขาอ่ะยังกู้ 1.28 ล้านล้านยังกู้400ล้านเลยพอมาปี62ครับโคโรนาไวรัสโควิด19เนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่โลกอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยทั้งโลกเลยดีกว่าทุกคนเลยนะครับมันก็เลยทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องดำเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินกู้เงินจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหารัฐบาลไทยเองก็เช่นกันนะครับก็ต้องกู้เงินเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยที่มีวงเงินกู้ตอนแรก1ล้านล้านบาทแล้วก็วงเงินที่2อีก500,000ล้านบาทเสร็จแล้วเนี่ยการกู้เงินคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะในปี2562 63 64เนี่ยเพื่อแก้วิกฤตโคโรนาโควิดเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยนะหดตัวเหลือเพียงแค่ 5.1% จากตอนแรกที่ IMF คาดการว่าเราจะหดตัวลงไปลึกถึง 8% ทีนี้ถ้าดูย้อนหลังว่าเอาล่ะการกู้มันช่วยเหลือได้ขนาดไหนเมื่อตอนปี2543นะครับหลังจากที่กู้เงินมาสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็ปรับตัวลดลงตามลำดับเมื่อปี2543ระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่ 59.98 จำได้นะย้อนหลังไปนะแต่ปี2552เนี่ยอยู่ที่ 42.36 ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ 59.98 เขาก็คาดกันว่าถ้าเรากู้แบบนี้การฟื้นตัวจะกลับมาเร็วขึ้นการเก็บรายได้ของภาครัฐจะมีมากขึ้นระดับหนี้สาธารณะที่หลายๆคนกลัวมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่กู้มาสิคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปอันนี้เป็นความเห็นของทางนั้นนะมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ไทยกลับมาฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณแพทริเซียบอกว่าขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้ครับค่ะเอาไปอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เรื่องที่ในตลาดทุนเนี่ยวิตกกังวลกันพอสมควรหลังจากที่อธิบดีกรมสรรพากรออกมายืนยันนะคะว่าปีนี้จะมีการพิจารณาเรื่องของการ
เก็บภาษีจากการขายหุ้นค่ะโอ้โหเรื่องร้อนเดือดเลยเดือดเลยจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไม่มีกฎนี้เรามีกฎนี้มา30ปีแต่มันได้รับการยกเว้นมานะคะ คุณเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรค่ะบอกว่าสรรพากรนั้นอยู่ในช่วงของการศึกษาการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นตามนโยบายของกระทรวงการคลังหลังจากที่ผ่านมาได้รับการยกเว้นการจัดเก็บมากว่า30ปีนะคะก็คงจะต้องพิจารณาแนวทางการจัดเก็บให้เหมาะสมที่สุดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยทำการศึกษาแนวทางเพื่อให้มีรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะปัจจุบันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีการจัดเก็บภาษีหุ้นอยู่2แบบแบบที่1คือเก็บจากส่วนต่างของกำไรหรือ Capital Gain อันนี้ก็มีข้อดีแต่การดำเนินการยุ่งยากเพราะเป็นภาระให้กับผู้เสียภาษีทางสรรพากรเนี่ยจะดำเนินการรูปแบบนี้ได้เนี่ยนะคะจะต้องมีการออกระเบียบและแก้กฎหมายใหม่แบบที่2เนี่ยคือเก็บจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้นะคะแนวทางการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นน่าจะเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดโดยต่างประเทศเนี่ยเขาสองขาเลยนะคุณวรเทพท่านผู้ฟังทั้งขาขายและขาซื้อที่เขาเก็บแต่ของบ้านเราเนี่ยที่เราศึกษากันอยู่ขาเดียวคือขาขายเก็บจากการขายหุ้นฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะอัตราการจัดเก็บที่ 0.1% เท่ากับว่าถ้าคุณมีการขายหุ้นมูลค่า1ล้านบาทภาษีที่เสียจะเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วการเก็บภาษีหุ้นอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าไม่ได้มุ่งหวังเรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีเพราะว่าการเสียภาษีในรูปแบบเพราะนี่เป็นการเสียในรูปแบบภาษีธุรกิจเฉพาะปัจจุบันธนาคารพาณิชย์บริษัทประกันการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งหมดไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใดภาษีหุ้นก็อยู่ในหมวดธุรกิจเฉพาะที่ต้องเสียภาษีอัตรา 0.1% เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับยกเว้นมานานถึง30ปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามการจะเริ่มเก็บก็ต้องดูสภาพของตลาดด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีการระบาดโควิดแต่ตลาดหุ้นไทยนี่ดัชนีก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่แน่นอนค่ะกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยย่อมต้องมีนะคะคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้เนี่ยก็บอกว่าคณะกรรมการเฟดโก้เดี๋ยวเขาจะมีประชุมหารือเรื่องของมาตรการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เขาจะประชุมกันก่อนทำข้อสรุปแล้วก็ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังชี้แจงมุมมองต่างๆแต่เรื่องนี้เนี่ยคุยกันมาหลายรอบเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะที่ประชุมคงจะตัดสินใจกันแต่เบื้องต้นก็คงจะมีการที่ผ่านมาเราก็เคยประชุมไปหลายรอบนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยนะครับกับการจัดเก็บภาษีตัวนี้นะครับทีนี้อาทิตย์หน้าเราคงจะคุยในรายละเอียดนะครับเราจะทำเป็นหนังสือในแง่ของมุมมองของเราหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็ในที่ประชุมคงจะตัดสินใจกันแต่เบื้องต้นก็คงจะมีการทำหนังสือไปนะครับในแง่มุมมองของเราที่มีต่อภาษีตัวนี้นะครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรที่จะกระทบมากที่สุดก็คือไอ้เจ้าฟันโฟลว์นี่แหละครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะมีภาระมากที่สุดนะครับถ้าเกิดมีการเก็บภาษีตัวนี้เนี่ยก็คือนักลงทุนต่างชาติเพราะวันนี้ต้นทุนของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในบ้านเราเนี่ยถ้าเก็บภาษีตัวนี้เข้าไปจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเพิ่มขึ้นเกิน1เท่าตัวต้นทุนในการเทรดหุ้นของเขานะครับที่จ่ายอยู่ณปัจจุบันแล้วถ้าเราเติมเข้าไปอีก 1% ของ transaction tax เนี่ยก็จะทำให้ถึงแม้จะเก็บขาเดียวนะครับขาขายเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าตัวก็มีความเป็นไปได้นะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะลดน้อยหายลงไปซึ่งวันนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับเราเห็นนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดเนี่ยที่เทรดในหุ้นไทยประมาณ 40% ก็ถือว่าเยอะนะครับก็อยู่ที่ว่าจะหายไปขนาดไหนแต่ผมคิดว่าคงหายไปพอสมควรนักลงทุนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มต่อไปคือพวก day trader ทั้งหลายนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะฮะ day trader prop trade อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เน้นซื้อขายทีเนี่ยนะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ยังประเมินยากนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะ20-30
นั่นก็คือซุ้มเสียงของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูนะคะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะนะครับก็ต้องว่ากันไปว่าจะเป็นอย่างไรในฝั่งของรัฐบาลเองก็มองว่าเป็นรายได้ที่จะต้องนำมาสนับสนุนในช่วงวิกฤตอย่างนี้แต่ในฝั่งของตลาดทุนเองก็ไม่ได้ถึงกับไม่ยอมหรอกแต่บอกว่าผิดจังหวะไปนิดนึงนะ